สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิทธาฟาดแรงประชาชนไม่ได้กินหญ้าหลังเพื่อไทยเตรียมจับขั้วตั้งรัฐบาลล่าสุดสิทธาธิวารีสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กฟาดแรงว่าฉากกระทัดที่ผู้บริหารเพื่อไทยพยายามเขียนเสือให้วัวกลัวจนไม่กล้าทำอะไรคือ188เสียงจะซื้องูเห่าประชาชนจะไม่มีกินอยู่แล้วถ้าตั้งรัฐบาลช้าลุงจะกลับมาแต่ประชาชนไม่ได้กินหญ้าจึงรู้ว่า14พฤษภาคมประชาธิปไตยชนะอย่างราบคาบผลโหวตที่ออกมาคือการจับเผด็จการลงหลุมปิดผ้ายันบังสกุลเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ไปปลุกผีให้คืนชีพกลับมาหลอกหลอนได้อีกกลับกลายเป็นพรรคเพื่อไทยพี่ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยถ้าเพื่อไทยไม่แกว่งมัดรวมกันไว้312เสียงดังที่สิทธาเคยเสนอให้ทำ Advance MOU ย่อมเหมือนเราได้มากกว่าเป้าแลนสไลด์310ถึง2เสียงประชาธิปไตยแข็งแรงเกินคาดต่อให้ประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกคนที่30ลุงก็อยู่ได้อีกไม่ถึง1ปีเพราะเกินวาระดำรงตำแหน่ง8ปีต้องเลือกนายกใหม่เผด็จการก็แพ้รับคาบเลือกนายกใหม่สวก็ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วเพราะเกินวาระที่เหลืออายุอีกแค่10เดือนก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านเก่ากันหมดแล้ว188เสียงก็แพ้รับคาบอีกแต่ถ้าเพื่อไทยนำคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกไปโหวตลงคะแนนเพื่อไล่เผด็จการกลับไปทูลหัวใส่พานมอบคืนให้พรรคสองลุงมันก็เหมือนการปลุกผีขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าพรรคที่กลายพันธุ์ไขว้ข้ามขั้วจะเป็นซอมบี้ไปด้วยหรือไม่อำนาจเผด็จการเดิมอยู่ได้ไม่ถึง10เดือนเมื่อได้กำลังเสริมอีก141เสียงจะได้ต่ออายุไปอีก4ปี8ปี16ปีหรือตลอดไปไม่มีใครรู้ที่สิ้นสุดว่าเผด็จการครองเมืองไปอีกนานแค่ไหนเดิมพันนี้สูงยิ่งนักสูงกว่าพรบ.สุดซอยเพราะมันไม่ใช่ทางตันแต่มันจะทะลุลงถนนโดยศรัทธาประชาชนที่เคยรักเคยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคุ้มครองให้อาจหายวับไปในชั่วพริบตาท่ามกลางความคิดเห็นชาวโซเชียลจำนวนมากซึ่งเห็นด้วยกับคุณสิทธาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ